สวัสดีปีใหม่ทุกคนค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีพ.ศ. 2565นะคะอันดับแรกก็ไปเอาเลิกเอาใช้ค่ะไปกราบไหว้พระแก้ปีชงแล้วก็ขอรับโชครับชัยนะคะที่วัดเหนื่อยลิงยี่สองนนทบุรีนะคะหรือวัดมังกรสองปกติก็จะมีวัดมังกรหนึ่งหรือชื่อวัดมังกรสองก็คือวัดบรมราชากาญจนาภิเษกนุสรณ์ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ50ปีของนายหลวงร.9ค่ะวัดนี้นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอบางบัวทองนนทบุรีค่ะเป็นวัดพุทธศาสนานิกายมหายานการสร้างศิลปะเป็นของราชวงศ์หมิงชิงสวยงามมากนะคะเขาบอกว่าคนเยอะมากนะคะทุกคนก็ตั้งใจเป็นวันหยุดด้วยไปทำบุญโดยเฉพาะคนที่เกิดปีชงของปีนี้นะคะก็จะเน้นหนักที่ต้องไปทำการแก้ปีชงและก็ทำบุญหาญาติพี่น้องนะคะซึ่งอุปกรณ์ต่างๆทางวัดจะได้จัดทำเพื่อให้เราได้จัดหาซื้อที่นั่นเลยสะดวกแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะได้ครบตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้เพื่อที่จะหน้าที่การงานเพื่อที่เรื่องของสุขภาพเรื่องของความโชคดีตอนนี้เราก็บอกพนักงานแล้วก็ทางทีมพนักงานก็จะจัดให้ตามที่เราประสงค์นะคะจุดเด่นวัดเหนื่อยลิงยี่สองนะคะที่น่าไปก็คือบริเวณกว้างขวางมีสถานที่จอดรถได้เป็นร้อยๆคันนะคะแล้วก็อารามวัดนะคะใหญ่มากสามารถที่จะไปทำพิธีได้ทีละหลายๆคนนะคะแล้วก็สวยงามมากประดับโคมไฟสีแดงเต็มไปหมดเลยค่ะค่ะสิ่งของที่เรานำไปถวายก็จะมีองค์ก็จะมีพระนะคะมาแนะนำมาพาเรากล่าวนะคะแล้วก็ทำพิธีถวายเสร็จแล้วก็จะมีพนักงานนำไปทำพิธีให้เรานะคะสถาปัตยกรรมที่สร้างในวัดเหนื่อยลิงยี่สองจะสร้างแบบศิลปะจีนล้วนๆทั้งหมดThank you.
ค่ะสำหรับปีใหม่ปีนี้ดิฉันก็ได้ไปทำบุญเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำเผื่อเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนได้ไปทำบุญที่ไหนบ้างนำมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราถือว่าโชคดีมีชัยสำหรับปี2556แล้วนะคะก็จะขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีตลอดปี2556นี้นะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ